หลือเชื่อครับว่าลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเนี่ยจะเจอกับสภาพจลาจลต่อเนื่องกันหลายวันทั้งที่นั่นคือเมืองหลวงที่มีตำรวจที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพที่สุดมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นการจลาจลครั้งนี้จึงกลายเป็นว่ามีแก๊งวัยรุ่นสามารถที่จะก่อความปั่นป่วนเผาบ้านเผาเมืองทั้งทางเหนือของลอนดอนทั้งใต้ลอนดอนและแม้กระทั่งศูนย์กลางลอนดอนศูนย์ช้อปปิ้งที่ถนนออกซ์ฟอร์ดในกรุงลอนดอนเนี่ยยังถูกปล้นสะดมวัยรุ่นวิ่งเข้าไปในร้านรวงเผาเสร็จขโมยของและก็มีการปะทะกับตำรวจเป็นระยะเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่แล้วมีชายวัย29ชื่อมาร์คดูเกิลนั่งอยู่ในแท็กซี่ตำรวจตามไล่ล่ายังไม่แน่ชัดครับว่าเขายิงตำรวจก่อนและตำรวจยิงหรือว่าตำรวจจับและยิงที่หัวจนตายแต่เรื่องที่ตามมาก็คือว่าครอบครัวและเพื่อนฝูง100กว่าคนไปที่โรงพักใกล้บ้านเขาที่ลอนดอนนี่แหละไปเรียกร้องขอความยุติธรรมค่อนข้างจะเป็นการไปเจอตำรวจที่สันติแต่ว่า2ชั่วโมงให้หลังปรากฏว่ามีแก๊งวัยรุ่นไม่ทราบว่ามาจากไหนเนี่ยบุกเข้าไปที่โรงพักและร้านรวงใกล้เคียงหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงครับมีแก๊งวัยรุ่นในจุดต่างๆของลอนดอนเนี่ยก็ก่อการทีเดียวตำรวจบอกว่าเป็นการลอกเลียนแบบเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาในหลายๆเขตเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่ไม่มีงานทำอยู่ในเขตสลัมและเป็นวัยรุ่นที่ถูกตำรวจจับอยู่เป็นประจำหลายวันติดต่อกันเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขณะที่ตำรวจเองยอมรับครับว่าเกือบจะเอาไม่อยู่จับผู้ต้องสงสัยเป็นร้อยและตำรวจบาดเจ็บ 30-40 คนก็แปลว่าวัยรุ่นนั้นมีอาวุธแต่ว่าอาจจะเป็นก้อนหินอาจจะเป็นก้อนกรวดแต่ว่าหลายคนก็มีปืนเช่นเดียวกันครับแปลกครับว่ากรุงลอนดอนซึ่งเป็นเมืองที่ต้องถือว่ามีความเคร่งครัดเรื่องระบบตำรวจและความมั่นคงนั้นสามารถเห็นภาพของวัยรุ่นที่สามารถวิ่งเผาบ้านเผาเมืองจุดต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อคล้ายๆกับเป็นเมืองของโลกที่3ทีเดียวครับฉะนั้นอังกฤษจะต้องจัดการให้ชัดเจนว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ต้องสอบสวนแน่นอนว่าตำรวจไปยิงผู้ที่กล่าวหาว่าตำรวจเนี่ยกลั่นแกล้งขณะเดียวกันวัยรุ่นทั้งหลายแหละที่เผาบ้านเผาเมืองนั้นมาจากไหนอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรกับกรณีนี้หรือไม่เพราะว่าจนถึงวันนี้ตำรวจยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนครับว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นกันแน่